ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกพังงะตั้มสิทธาวางแผนให้เจ๊อ้อยซื้อเรือยอชต์300ล้านก็ต้องบอกก่อนนะครับเรื่องของคดีของทนายตั้มนะครับที่เจ๊อ้อยฟ้องทนายตั้มตอนนี้นะครับทนายตั้มอยู่ในเรือนจำพิเศษนะครับทั้ง2คนทั้งผัวและเมียและแน่นอนครับข่าวที่ออกมานะครับก็เรื่องของทนายตั้มที่ผุดออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆอันเนี้ยเป็นข่าวที่ออกมาส่วนจะจริงเท็จแค่ไหนก็คงต้องรอการพิสูจน์และรอการตรวจสอบก็อย่างที่บอกว่าทนายตั้มเองณวันนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เป็นผู้ถูกกล่าวหาซึ่งแน่นอนครับคนที่กล่าวหาออกมาตอนนี้ตามข่าวที่ออกมาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นเหตุการณ์เป็นอย่างนี้แต่ซึ่งแน่นอนแล้วครับการที่ออกข่าวทั้งหมดไม่ได้เป็นการต่อสู้กันในขบวนการยุติธรรมแต่เป็นการเสนอข่าวและนำเสนอข่าวในมุมมองของช่องต่างๆเท่านั้นส่วนข้อเท็จจริงนะครับเหตุการณ์จริงทุกอย่างคงต้องไปพิสูจน์กันข้างในชั้นศาลแต่แน่นอนครับข่าวช่องนี้ก็อยากจะนำเสนอแบบนี้ข่าวช่องนี้ก็นำเสนอแบบนี้ข่าวช่องนี้ก็นำเสนอแบบนี้แต่ละนะครับช่องข่าวก็สามารถที่จะนำเสนอเพื่อให้ engagement ของตัวเองเพื่อให้ช่องตัวเองได้กระแสได้ข่าวได้พื้นที่ของข่าวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองวินิจฉัยพิจารณากันดูเองครับ9พฤศจิกายน257ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่นางสาวจตุพรอุบลเลิศหรือเจ๊อ้อยตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มช่อโกงเงินจำนวน71ล้านบาทนั้นมาจากสาเหตุวันที่นายสิทธาพานางสาวจตุพรไปดูเรือยอชต์ มูลค่า300ล้านบาทเพื่อจะให้นางสาวจตุพรซื้อเรือดำดังกล่าวแต่ระหว่างทานอาหารนางสาวจตุพรได้ทวงถามเร่มทะเบียนรถเบนซ์มูลค่า13ล้านบาทที่ให้นายสิทธาไปดำเนินการซื้อแต่นายสิทธา กับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมนำให้ทำให้เกิดมีปากเสียงกันขึ้นจากนั้นนายสิทธาก็ได้ยอมคืนเล่มทะเบียนรถดังกล่าวนะครับให้กับนางสาวจตุพรแต่ทั้งคู่ก็เกิดขุ่นข้องหมองใจกันทำให้โครงการซื้อเรือยอชต์ต้องหยุดชะงักลงจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นางสาวจตุพรเริ่มไม่ไว้ใจนายสิทธาเหมือนแต่ก่อนจึงได้ยกเลิกโปรเจกต์ซื้อเรือยอชต์300ล้านบาทไปกระทั่งนำไปสู่การทวงเงินลงทุนชักดาบออนไลน์71ล้านบาทจนนำมาสู่การแจ้งความดำเนินคดีดังกล่าวอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกข้อมูลนึงที่ออกมานะครับว่าเอ๊ะนะขณะที่เกิดเรื่องกันเนี่ยก็คือว่านะมีการที่จะไปดูกันนะครับก็คือเห็นมีตามข่าวที่ออกมาว่าทนายตั้มเองกับนะครับป้าอ้อยเนี่ยไปที่พัทยาก็อาจจะไปเรื่องของการดูเรื่องของตรงนี้หรือเปล่านะครับเรื่องของการจะซื้อเรือยอชต์หรือเปล่าแล้วมีปากเสียงกันหรือมีอะไรนะครับข้องใจกันอะไรกันก็อย่างที่บอกว่าขณะที่ทำทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่ารักกันดีชอบพอกันดีอะไรกันดีแต่พอขัดใจกันไม่ถูกใจกันแล้วออกมานะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ข่าวก็นำเสนอในหลายๆแง่หลายๆมุมเราเป็นคนชมก็ชมไปหลายๆแง่หลายๆมุมก็อยู่ที่เราทุกคนนะครับว่าจะไปยังไงแต่ก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้จะเป็นไงทนายตั้มนะครับจะทำยังไงทำแบบไหนผิดจริงหรือไม่ผิดจริงหรือมีทนายตั้มมีหลักฐานอะไรในการต่อสู้คดีว่านะเงินทั้งหมดที่ได้มานะครับเป็นการว่าจ้างงานเป็นการให้ด้วยเสน่หาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ